สวัสดีครับท่านผู้ชมครับประเด็นดังหลังข่าววันนี้เป็นตอนต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ผมคุยกับท่านรักษาการอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมวันนี้ก็จะได้คุยต่อกับท่านอีกทีนึงสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้จะชวนคุยเรื่องของตลาดเรื่องของออร์แกนิกเขาเรียกว่าอะไรเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ครับซึ่งตอนนี้เป็นกระแสที่ผมคิดว่าทั้งโลกนะไม่เฉพาะเมืองไทยนะเมืองไทยนี่อาจจะไม่ตื่นมากเหมือนต่างประเทศเพราะเขาคิดว่าการบริโภคสินค้าอาหารการกินทำยังไงที่จะให้มีความปลอดภัยมากขึ้นยิ่งมาเจอโควิดคนก็ยิ่งรักษาสุขภาพมากขึ้นครับกรมการค้าภายในกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรมั้งครับสำหรับถ้าพูดถึงสินค้าเกษตรเนี่ยกรมค้าภายในเองเราก็ไปยุ่งกับเรื่องของราคาเรื่องของตลาดเรื่องช่องทางการจำหน่ายยังไงก็ต้องยุ่งถ้าสินค้าเกษตรนะครับออร์แกนิกก็เป็นสินค้าเกษตรเหมือนกันเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาเข้าไปดูแลเขาเหมือนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าออร์แกนิกเนี่ยของทั่วโลกเนี่ยเขาตื่นตัวมากนะฮะแต่ของเราอาจจะไปได้เล็กน้อยตัวเลขนะครับสำหรับตัวเลขของโลกเนี่ยโลกเนี่ยมีทั้งโลกเนี่ยนะครับเพาะปลูกออร์แกนิกเนี่ยประมาณ446ล้านไร่นะครับมูลค่าการตลาดเนี่ย 3.38 ล้านบาทนะครับตอนนี้มาดูของประเทศไทยประเทศไทยของเรามีเท่าไหร่ของเรามีประมาณ 600,000 ไร่มูลค่าการค้าของเราอยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาทถ้าเทียบสัดส่วนแล้วไม่ถึง 1% ทั้งคู่ไม่ถึง 1% ทั้งมูลค่าทั้งปริมาณผมถอยกลับมานี้ก่อนเราจะได้ยินเรื่องเกษตรอินทรีย์ภาษาฝรั่งเขาเรียกออร์แกนิกOrganic. คำกำจัดความของมันจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้เอาอย่างชนิดที่ว่าอย่างสมบูรณ์เลยนะเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างสมบูรณ์นะต้องเป็นยังไงหนึ่งต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ฉีดอะไรบ้างที่เป็นเกษตรอินทรีย์มาตรฐานเขาจะมีมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานอาหารและยาเอาง่ายๆที่ชาวบ้านเข้าใจก็คือเพาะปลูกไม่ใช้สารเคมีเอาง่ายๆเพาะปลูกไม่ใช้สารเคมีแล้วมีพืชผลออกมาแล้วไม่ฉีดยากันแมลงไม่ฉีดไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้สารที่วัสดุจากธรรมชาตินะฮะเช่นปุ๋ยคอกนะครับหรือถ้ามุจะฉีดพ่นก็จะเป็นเช่นตะไคร้หอมน้ำตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยฉีดพ่นฆ่าแมลงกันแมลงหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้พวกน้ำหมักน้ำเหมือกอะไรพวกนี้เป็นส่วนใหญ่แต่จะไม่ใช้ในลักษณะที่เป็นสารเคมีฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสารเคมีตกค้างไม่ต้องห่วงถ้าเรากินพืชผักผลไม้ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ข้าวอินทรีย์ผลไม้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วก็เรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของอาการแพ้ต่างๆภูมิแพ้ผื่นคันอะไรพวกนี้มันก็จะลดลงเพราะว่าเราไม่มีสารเคมีเข้าร่างกายเราลดการใช้สารเคมีลงไปนะครับเพราะว่าที่เราเวลาภูมิแพ้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เริ่มจากที่เราทานเข้าไปนี่แหละครับครับหน้าที่ในการส่งเสริมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของของทางกระทรวงเกษตรแต่หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเนี่ยส่งเสริมเรื่องการตลาดครับการตลาดคือถ้าในสินค้าเกษตรทั่วไปเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการจุดจำหน่ายสินค้านะครับในเรื่องของสินค้าเกษตรเองเรามีฟาร์มเอาเลทเรียกฟาร์มเอาเลทก็คือชื่อมันบอกอยู่แล้วก็คือว่าสินค้าจากฟาร์มเอามาขายแล้วก็มีจุดจำหน่ายสินค้าของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเอาสินค้ามาจำหน่ายนะจำหน่ายโดยตรงเลยนะครับมีกี่แห่งตอนนี้ในเมืองตอนนี้เนี่ยมีอยู่70แห่ง41จังหวัดนะครับที่เป็นในความส่งเสริมของกรมค้าภายในนะครับ70แห่ง41จังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะครับเป็นออร์แกนิกฟาร์มเอาเลทเนี่ยเรามีอยู่23แห่ง17จังหวัดนะครับตรงนี้นะครับมันแตกต่างกันยังไงก็คือถ้าเป็นฟาร์มออร์แกนิกเฉยๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเป็นสินค้าที่เป็นพี่น้องเกษตรกรปลูกกันทั่วไปแหละนะครับก็ใช้ยาใช้ปุ๋ยเคมีปกติแต่ถ้าเป็นออร์แกนิกฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยอันนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นว่าต้องเป็นสินค้าจากกลุ่มที่เพาะปลูกผ่านกระบวนการทางด้านออร์แกนิกนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยรู้สึกว่าเขามีช่องทางพิเศษเพราะบางทีเนี่ยเวลาเอาสินค้าออร์แกนิกไปวางไว้นะครับอันหนึ่งกับสินค้าที่ปลูกธรรมดานะครับราคา
ต่างกันของออร์แกนิกสูงกว่าสูงกว่าเพราะว่ามีต้นทุนกระบวนการผลิตเขาต้องใช้ต้นทุนมากแทนที่จะใช้ปุ๋ยอัดให้ออกมาเขาไม่ใช้ฉะนั้นต้นทุนจะสูงกว่าต้นทุนเขาจะราคาสูงกว่ายิวต่อไร่เขาจะผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เขาอาจจะลดน้อยกว่าแต่ความต้องการของคนที่เขาต้องการผลไม้หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับออร์แกนิกเนี่ยเขาเต็มใจที่จะซื้อสูงกว่าเต็มใจที่จะสูงกว่าแต่ว่าต้องเป็นแต่ตอนนี้มันยังเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฉพาะอยู่ยังกลุ่มเฉพาะอยู่กลุ่มเฉพาะอยู่เพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยมนุษย์เงินเดือนหาเช้ากินค่ำเนี่ยถ้าเลือกผักราคากรัมละ10บาทกับผักกรัมละ50บาทเราก็เอา10บาทก่อนนะเพราะว่าเงินในกระเป๋าเรามีเท่านี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราส่งเสริมในเรื่องของออร์แกนิกให้มันมากขึ้นนะครับเรื่องของวิทยาการมากขึ้นเรื่องของช่องทางจำหน่ายให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเขาก็อาจจะผลิตได้ในต้นทุนที่ลดลงราคาก็จะเริ่มแข่งขันมันก็จะทำให้กระแสในเรื่องของสินค้าคุณภาพเนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็โตขึ้นในประเทศไทยนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นผลดีต่อทั้งตัวเกษตรกรเองที่เขาไม่ต้องโดนสารเคมีนะครับเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเองที่ไม่ต้องโดนสารเคมีแล้วก็ตัวผู้ค้าเองเขาก็ไม่ต้องโดนสารเคมีนะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลก็ลดลงครับตลาดเราตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนมันเป็นยังไงสินค้าออร์แกนิกที่ผ่านมาในบ้านต้องยอมรับว่าถ้าสัดส่วนในเรื่องของการส่งออกเนี่ยเราส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ 77% นะครับที่เราส่งออกนะครับสำหรับกลุ่มสินค้าออร์แกนิกเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามูลค่าต่อหน่วยราคาต่อหน่วยมันสูงนะครับแล้วกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกต่างประเทศอยู่นะครับเราส่งออกทั้งในรูปของของสดแล้วก็ที่เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับทั้งสองอย่างครับตลาดสินค้าออร์แกนิกตอนนี้ที่คนนิยมคืออะไรผลไม้เหรอผมดูวันก่อนไปดูที่เขาออกงานกันนะไอ้ผลไม้ที่ปลูกด้วยออร์แกนิกเนี่ยคนต้องสั่งจองนะครับครับครับเพราะเขารู้สึกปลอดภัยอ่ะครับผักผลไม้นะครับที่ตลาดชอบนะครับแต่ด้วยเนื้อตัวของตัวผักผลไม้เองเนี่ยอายุของมันอ่ะมันสั้นการทำตลาดบางทีลำบากเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเราเองเนี่ยสินค้าที่เป็นกลุ่มออร์แกนิกที่ได้รับความนิยมในการเพาะปลูกนะครับแล้วก็จำหน่ายก็จะเป็นข้าวเพราะข้าวสีแล้วก็ยังมีอายุการเก็บที่พอสมควรที่เรายังพอทำตลาดได้นะครับแต่ถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยโลจิสติกต้องดีมากแต่ถามว่ามีไหมมีอีกอันนึงกลุ่มหนึ่งที่จะมาก็คือพวกชาพวกกาแฟพวกชากาแฟอันนี้เราก็ทำได้นะครับแต่ก็ยังเป็นยังไม่บูมเท่าที่ควรนะครับตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเราต้องเข้าไปส่งเสริมเพิ่มเติมนะครับเหตุผลที่ไม่บูมเท่าที่ควรเพราะอะไรเพราะผู้ผลิตเขาคิดว่าเขาต้องลงทุนมากกว่าเพราะว่าการปลูกเนี่ยการปรับเปลี่ยนจากธรรมดาเป็นออร์แกนิกเนี่ยมันมีขั้นตอนนะครับว่าต้องตรวจสอบว่าดินนั้นยังมีสารปนเปื้อนไหมแหล่งน้ำที่เอามาใช้ในการเพาะปลูกเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรเพื่อให้เซอร์ติฟายว่าเนี่ยเป็นออร์แกนิกจริงๆมันไม่ใช่แค่วันนี้จะปลูกออร์แกนิกก็คือปลูกออร์แกนิกไม่ได้นะครับมันต้องมีขั้นตอนเปลี่ยนผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยท่านจุลินทรสามพิสิทธิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยท่านก็บอกว่าโอเคเราออร์แกนิกเนี่ยคือเป้าหมายแต่เรามุ่งสู่เกษตรปลอดภัยก่อนไหมอย่างน้อยให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับประทานแล้วปลอดภัยนะตรงนี้คือออร์แกนิกเนี่ยสูงไปอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องไปเกษตรปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องเป็นออร์แกนิกแต่ปลอดภัยว่างั้นเถอะปลอดภัยโดยการฉีดยาน้อยลงพ่นยาน้อยลงเก็บตามกำหนดสมมุติฉีดไปแล้วเนี่ยฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องทิ้งไว้5วันก็ต้องทิ้งไว้5วันนะครับทิ้งไว้5วันให้หมดเรียบร้อยมีการระบบการตรวจสอบคุณภาพมีเทสคิดมีตรวจสอบว่ามีสารปนเปื้อนสารตกค้างไหมนะครับมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้อันนี้ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่ามั่นใจว่าถึงแม้ว่าจะใช้สารเคมีฉีดพ่นเลือดก็แล้วแต่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันมีการย่อยสลายเสื่อมสลายตามอายุของสารเคมีนั้นๆเก็บมาแล้วก็บริโภคล้างตามปกติก็บริโภคได้
อันนี้เป็นเกษตรปลอดภัยนะครับช่วงที่เขาต่อสู้เรื่องแบนสารพิษ 2-3 ตัวท่านก็ทราบนะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือว่าเราทำโครงการเกษตรปลอดภัยคือใช้สารเคมีได้แต่ต้องทิ้งระยะเวลาไว้ใช้สารเคมีได้แต่ไม่ใช้มากเกินไปใช้สารเคมีได้แต่ว่าใช้ไม่ถึงขนาดที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคใช่ถูกไหมใช่ครับคืออันนี้เนี่ยคงไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์ไปทำแต่กระทรวงเกษตรร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหลายๆหน่วยงานช่วยกันนะครับก็เป็นรณรงค์ว่าอย่างสมมติอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเก็บคะน้ามาเสร็จแล้วเก็บมาปุ๊บก็กลัวว่าระหว่างทางเดี๋ยวมันจะมีปัญหาสักหน่อยนึงเอออันนี้มันก็จะตกค้างไงแต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเราฉีดพ่นเรียบร้อยทิ้งไว้3วันนะหรือ5วันนะแล้วค่อยเก็บนะเก็บเสร็จปุ๊บแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็เอาขึ้นรถไปแล้วก็ส่งไปขายตลาดอันนี้มันก็มีกระบวนการตรวจสอบที่แน่นอนว่าเออคุณฉีดเมื่อนี้มีตารางว่าฉีดพ่นเมื่อนี้โรยปุ๋ยเมื่อนี้ใส่ปุ๋ยเมื่อนี้นะครับมีตารางเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะร่วมกับกระทรวงเกษตรนะครับภายใต้เกษตรผลิตตลาดเนี่ยเราก็ต้องสร้างตรงนี้ให้ผู้บริโภคมั่นใจนะครับต้องทำระบบเซอร์ติฟายย้อนกลับว่าปลูกจากแปลงไหนเก็บยังไงส่งเมื่อไหร่ใครขายนะครับช่วงหลังผมเห็นกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราคาตลาดผลไม้เรื่องราคาผลไม้มากครับเรามีโครงการอะไรบ้างครับที่จะทำให้ตลาดผลไม้ของชาวสวนชาวไร่ออกมาแล้วราคาไม่ขาดทุนออกมาแล้วได้ราคาเนี่ยผมเห็นทำกันมานานแล้วนะนั้นนโยบายของท่านรองวัฒนศักดิ์ที่กำลังจะเป็นอธิบดีเนี่ยเป็นยังไงที่จะช่วยต้องเรียนนะครับว่าผลไม้ของเราเนี่ยนะครับมันก็ไหลจากข้างบนลงล่างเนาะนะฮะมันก็ตามน้ำฝนนะครับไหลลงมาเรื่อยๆพืชเกษตรกันส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะพืชเกษตรส่วนใหญ่เราจะใช้น้ำฝนเพราะนั้นผลผลิตของเราเนี่ยก็ปลูกกระจุกกับภาคเหนือก็มีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนได้ไหมครับมาทางภาคตะวันออกนะครับไล่ลงมาตรงนี้ก็จะมีตากนะครับตราดแล้วก็มีอะไรจันทบุรีนะครับระยองโซนเนี้ยสระแก้วโซนนี้นะครับแล้วก็ลงไปกับชุมพรนครศรีธรรมราชอะไรว่าไปนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาผลผลิตมันออกเนี่ยมันออกกระจุกตัวปัญหาก็คือว่าทำยังไงที่จะดึงผลผลิตออกให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับปีที่แล้วท่านรองนายกจุรินทร์เนี่ยท่านก็ประชุมกับทุกฝ่ายเลยทั้งภาครัฐเอกชนเกษตรกรกลุ่มต่างก็หารือกันก็วางยุทธศาสตร์กันเลยว่านะครับตั้งแต่ต้นทางเลยต้องมีกระบวนการตรวจสอบว่าสินค้าพืชไหนจะออกนะครับแล้วก็ต้องมีเลยว่าอ้าวถ้าออกแล้วจะมีกลไกที่จะไปช่วยดึงสินค้านั้นออกมาไหมซึ่งกรมการค้าภายในเองเราก็มีใช้เงินกองทุนจากกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรนะครับส่วนหนึ่งนะครับไปช่วยในการที่จะดึงผลผลิตตอนที่ออกต้นฤดูดึงออกมาซะเพื่อไม่ให้มันกระจุกตัวพอออกมาพร้อมๆกันราคาก็ตกใช่แล้วก็ใช้กลไกตลาดกลางใช้กลไกเรื่องของการผลักดันส่งออกนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยกลไกเรื่องของการผลักดันส่งออกเนี่ยช่วยได้มากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแรงงานไม่เข้ามาที่บ้านเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องรีบผลักดันส่งออกไปแพ็คกิ้งไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับสินค้าที่มันตกเกล็ดรีบเอาออกไปซะนะครับไม่ให้มันล้นในตลาดไม่ล้นในบ้านเราเพราะปกติเนี่ยผลไม้ส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งออกไม่ได้บริโภคในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำยังไงให้บริหารจัดการในเรื่องของซัพพลายนะครับหนึ่งตั้งแต่เรื่องของการเชื่อมโยงส่งเชื่อมโยงตลาดนะครับก็คือให้ผู้รวบรวมเนี่ยเข้าไปช่วยรับซื้อแล้วเราก็ช่วยค่าบริหารจัดการค่าขนส่งเขานะครับดึงออกไปแล้วก็ทำไงครับให้เอาสมาคมภัตตาคารสมาคมโรงแรมนะครับพวกนี้มาช่วยดึงไปอีกทีนึงครับอันนี้ดึงไปอีกทีนึงนี่ทอดนึงนะครับอีกอันก็คือไปจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างให้บริโภคนะครับอีกอันทำไงครับถ้าจะซื้อของกลับบ้านเราร่วมมือกับสายการบินในปีก่อนนู้นนะครับร่วมมือกับสายการบินบอกว่าโอเคกรมกระทรวงกรมการภายในทำกล่องมาสิเราก็ทำกล่องให้ถ้าเห็นกล่องกรมการภายในเอาผลไม้ใส่แล้วขึ้นเครื่องฟรีครับคนละ30 โลนี่สายการบินช่วยหมดสายการบินที่บินในประเทศช่วยหมดนะครับมันก็ทำให้เกิดบรรยากาศไปไหนเจอแหล่งผลิตก็ซื้อใส่กล่องเอาขับไปฝากที่บ้านไปฝากลูกหลานไปฝากเพื่อนบ้านมันก็ทำให้บรรยากาศการซื้อขายมันคึกคักอีกอันครับที่ว่าเราจะไปส่งเสริมก็คือว่าเกษตรกรคุณไม่ใช่แค่ปลูก
ต้องรู้ด้วยว่าจะขายยังไงแล้วก็ต้องเริ่มที่จะขายเป็นเราทำกล่องเหมือนกันครับนะครับแล้วเราก็ร่วมมือกับไปรษณีย์นะครับบอกถ้าพี่ปลูกเก็บเมื่อไหร่ใส่กล่องนี้เดี๋ยวกรมค้าในช่วยไปรษณีย์ช่วยนะปีก่อนหน้านั้นมาไปรษณีย์ก็ช่วยไป200ตันนะครับขนให้ฟรีนะครับกรมค้าในก็ทำอีกส่วนหนึ่งช่วยให้ขนให้เก็บเสร็จปุ๊บเอาเราส่งกล่องไปให้ใส่กล่องไปรษณีย์มารับเอาไปส่งตลาดปลายทางตลาดปลายทางไปส่งที่ไหนเอาเราเอาพวกแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาให้ความรู้แล้วสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ขายผ่านแพลตฟอร์มนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะดึงผลผลิตออกไปได้เยอะเพราะหนึ่งเขาไม่ต้องรอเขาเก็บเขาไปเลยเก็บเสร็จปุ๊บไปเลยนะครับไปรษณีย์มารับเลยขายผ่านออนไลน์ช่วยได้เยอะและที่สำคัญคือท่านรองเนลเองเนี่ยท่านก็ทำการตลาดขายไปที่ประเทศจีนนะครับไลฟ์สดขายที่ประเทศจีนเลยนั่นก็ทำให้การส่งออกของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ต้องใช้ก็คือมาตรการทางกฎหมายนะครับอันนี้เนี่ยเราบังคับเลยนะครับว่าการจะซื้อจะขายผลไม้ผู้รับซื้อต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีป้ายไปถึงเท่าไหร่ก็โขกเอาไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อนะครับจ่าช่างที่ซื้อต้องเที่ยงตรงเราจะมีสายตรวจออกไปตรวจสอบตลอดนะครับคือโลกมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนผมทำข่าวเนี่ยกรมการค้าภายในใครขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดครับเพราะมีเรื่องข้าวของขาดตลาดของแพงก็เป็นหน้าที่กรมการค้าภายในพอสินค้าราคาตกผู้ผลิตผู้ปลูกคนเลี้ยงก็เดือดร้อนเข้ามาเล่นงานกรมการค้าภายในโลกมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีระบบไอทีระบบสั่งสินค้าทางออนไลน์บทบาทหน้าที่กรมการค้าภายในตรงนี้ดีขึ้นไหมช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยถ้าเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถจะโพสต์ขายได้แล้วเราก็เป็นคนกลางที่จะเชื่อมโยงให้เขาเอาพวกแพลตฟอร์มเนี่ยมาสอนเขามาสอนนี่มาสอนฟรีนะแล้วเราก็เปิดคอร์สเลยนะครับเปิดห้องของศาลาประชาคมแล้วก็ให้แพลตฟอร์มไปนะครับไปสอนวิธีการโพสต์สมัครสมาชิกยังไงนะครับแล้วอ้าวจะขายแล้วจะขายยังไงกล่องจะใส่อะไรอ้าวทำกล่องให้ลองดูนะครับขนยังไงเอาไปชนนี้มาช่วยขนนะครับมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าได้เรียนรู้ว่าการตลาดคืออะไรการขายเป็นยังไงไม่ต้องรอว่าให้ผู้รวบรวมมาทุบราคาเอาอย่างน้อยเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าขายเองมันได้กำไรเหมือนกันนะมันไปได้เหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยแต่เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันตลาดกลางปีนี้ตลาดกลางจะเข้ามีบทบาทเยอะตลาดกลางเช่นอะไรครับเช่นตลาดไทยสี่มุมเมืองสีเมืองหัวอิฐพวกนี้นะครับจะเข้ามาช่วยนะครับจะเป็นเอาผู้ค้าในตลาดนะครับไปเชื่อมโยงโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกรนะครับไปเลยครับต้องการเท่าไหร่ออเดอร์เท่าไหร่เชื่อมเลยครับโดยกรมค้าภายในช่วยค่าบริหารจัดการนะครับทำให้เขาเจอกันทำให้เขาเชื่อมโยงกันจะได้ดึงของออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะตลาดกลางเขามีรายชื่อผู้ค้าอยู่แล้วถูกไหมฮะเขาทราบอยู่แล้วใครเป็นผู้ค้าบอกเอาเลยครับพี่ช่วยหน่อยนะไปเอาใครช่วยมั่งเท่าไหร่เอาเท่าไหร่สั่งออเดอร์รถวิ่งมาเลยนะครับเราก็จะดึงไอ้พอร์ชั่นใหญ่ที่มันล้นอยู่เนี่ยออกมาได้การมีตลาดกลางเนี่ยมันทำให้การอะไรอ่ะคนกลางที่ไปเอาเปรียบสมัยก่อนเราไปซื้อมะม่วงแถวสระบุรีแถวนั้นนะกิโลนึงไม่กี่ตังค์พอมาอยู่ในห้างโอ้โหมันต่างกันตั้งเยอะแยะท่านจำได้ไหมสับปะรดช่วงนี้สับปะรดราคาแพงครับเขาบอกออกจากไร่เขาเนี่ยชาวสวนเขามาบอกผมเองนะออกจากไร่ไม่กี่ตังค์ไปซื้อในห้างสรรพสินค้าสิโอ้โหแปลว่ามีเอาเปรียบมันเอาเปรียบเอาอย่างนี้คนได้คือพ่อค้าคนกลางไอ้กลไกตรงเนี้ยไอ้กรมการค้าภายในทำอะไรได้มั้งต้องเรียนนะครับว่าเอานี้เดี๋ยวต้องเรียนก่อนว่าเอายกตัวอย่างผักถ้าอาจารย์ไปซื้อผักตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นราคาไม่เท่ากันเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะอะไรครับเพราะเช้าผักมาใหม่ๆใช่ไหมครับมาใหม่ๆก็เต็มกิโลไม่ได้ต้องสูญเสียอะไรพอตกสายตกบ่ายค่อยบ่ายมันเหี่ยวต้องเด็ดออกไหมครับน้ำหนักนั่นคือเงินหรือเปล่าครับนั่นคือเงินนะครับ
แต่ว่าถ้าไม่เด็ดออกไม่สวยก็ไม่ซื้อพอเย็นย่ำก็เดียวมาเอาออกอีกจากลูกขนาดนี้กระหล่ำลูกขนาดนี้ลงมาย่อยเรื่อยๆนะครับมาราคาก็เลยคือนี่เป็นธรรมชาติของสินค้าต้องเรียนก่อนแต่ไอ้เรื่องธรรมชาติของการโกงเนี่ยต้องดำเนินคดีครับนะครับไม่ใช่ว่าจะไปกดราคารับซื้อไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างในเรื่องของผลไม้เองนะครับทางกรมการค้าภายในเองเนี่ยเราก็สนธิกำลังกับทางสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าในการที่จะใช้สองกฎหมายพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542กับพรบแข่งขันทางการค้าพ.ศ.2560เข้าไปช่วยกันพรบแข่งขันทางการค้า60เนี่ยนะครับจะไปจับในเรื่องลงที่ไปหัวกันกดราคาหรือไปใช้อำนาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรมในการกดราคารับซื้อหรือปฏิเสธการรับซื้อหรือประวิงชะลออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการลักษณะพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าอธิบดีกรมการค้าภายในสมัยก่อนเนี่ยมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภคแต่มาระยะหลังเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสินค้ามันแข่งขันกันห้างใหญ่ๆเขาแข่งขันกันแข่งขันกันลดราคาแข่งขันกันตัดราคาแข่งขันกันทำโปรโมชั่นครับบทบาทหน้าที่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะในการที่จะไปอะไรไปจัดการเรื่องว่าสินค้าขายเกินราคาพอไปบังคับไม่ให้ขายเกินราคาสินค้าก็หายไปจากท้องตลาดไปกักตุนกันปัญหาเหล่านี้น้อยลงไหมปัญหาเหล่านี้ถามว่าน้อยลงมันเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยมันมีห้างร้านเยอะไปทุกหัวถนนมีหมดไปในเมืองใหญ่ๆมีหมดมีห้างหมดแข่งกันลดราคาอย่างที่อาจารย์ว่านะครับแต่ทำยังไงที่จะให้ซัพพลายเออร์เขาอยู่ได้นะครับตลาดร้านรวงร้านโชว์หวยเล็กๆยังอยู่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหน้าที่ที่เราต้องสร้างกลไกให้มันเกิดการแข่งขันให้ทุกคนมีที่ยืนแล้วอยู่ร่วมกันได้นะครับนี่คืออีกวิธีหนึ่งคือทำยังไงให้มันเมนเทนเรื่องของการแข่งขันยังอยู่นะครับนะครับอันนี้คือหน้าที่หนึ่งอีกหน้าที่หนึ่งคือกรณีที่บางรายนะครับบางรายที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีอยู่ชั้นมีอยู่ร้านเดียวจะขึ้นเท่าไหร่ก็ได้อีตรงนี้เราก็มีกลไกอีกอันครับเขาเรียกว่าธงฟ้าธงฟ้าเนี่ยก็จะไปเมื่อสินค้าในพื้นที่ไหนที่มันมีราคาขึ้นสูงมากๆนะเราจะเอาธงฟ้าเข้าไปช่วยเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภครู้ว่าเอ้ยราคามันไม่ควรจะสูงขนาดนั้นนะมันมีกลไกนี้เข้ามาช่วยแต่กลไกในเรื่องของการใช้กฎหมายก็ยังคงอยู่ถ้าเราพบว่ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรเนี่ยเราก็ดำเนินคดีได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามส่งเสริมเรื่องของร้านธงฟ้าของเรานะครับธงฟ้าช่วยลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับเราส่งเสริมกันทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็มีสมัครเข้ามามากมายนะครับแล้วก็เป็นร้านธงฟ้าของเราเยอะพอสมควรนะครับร้านธงฟ้าตอนนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วใช่ไหมหมายถึงว่าชาวบ้านรู้จักมากขึ้นเข้าของที่ใส่ก็เป็นในร้านธงฟ้าราคาถูกจริงว่าอย่างนั้นเถอะต้องเรียนอาจารย์นี้ครับว่าร้านธงฟ้านี่ก็คือร้านทั่วไปร้านทั่วไปแต่เราไปติดตราให้แต่เราก็บอกเงื่อนไขนะการเป็นร้านธงฟ้าคือหนึ่งคุณต้องปิดป้ายแสดงราคานะอย่างน้อยต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภคคุณต้องรู้ว่าคุณจะขายอะไรขายราคาเท่าไหร่ไม่ใช่นึกถึงอยากจะขายขึ้นอะไรขึ้นได้นะครับเป็นขี้โกงไม่เอาครับท่านผู้ชมครับนี่คือหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตกับความเป็นอยู่ของเราทั้งนั้นเรื่องของสินค้าเรื่องของราคาสินค้าก็ได้ฟังจากรักษาการอธิบดีกรมการค้าภายในหรือจะเรียกว่าที่อธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมมาเป็นแขกเชิญของเรา2 วันขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ